BMW 320 DM Sport LCI ปรับโฉมอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรไปบ้างหน้าจอเนี้ยจะเป็นแบบ Curved Display ค่ะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของ BMW ที่เป็น iDrive 8.0 ซึ่งเป็นจุดหลักในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะแต่ตัวเนี้ยจะเปลี่ยนใหม่เป็นระบบเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ E-Shifter ค่ะสวัสดีค่ะอุ๋ยนะคะจาก Unlimited อุ๋ยจะพามาชมรถอีก1คันนะคะเป็น BMW 320 DM Sport LCI เราไปดูกันว่าตัวนี้มีการปรับโฉมอะไรบ้างเปลี่ยนอะไรไปบ้างสำหรับคันนี้เป็นสีเทานมบุ๊กกรีนเกรย์เมทัลลิกค่ะตัวนี้ก็คือจะประกอบในไทยราคาจะอยู่ที่ 2.69 ล้านบาทค่ะเราเริ่มจากที่หน้าตาของภายนอกก่อนสิ่งที่เห็นได้ว่าเปลี่ยนไปเลยก็คือไฟหน้าค่ะเปลี่ยนเป็นแบบ Adaptive LED ค่ะได้รับการออกแบบใหม่ให้เรียบเนียนไปกับตัวถังรถดูจากภายนอกก็จะเห็นได้ว่ารถดูกว้างขึ้นค่ะอีกจุดนึงก็จะเป็นตัวโลโก้จะเป็นโลโก้แบบใหม่นะคะเป็นการฉลองที่ BMW ครบรอบ50ปีค่ะส่วนล้อจะเป็นล้ออลลอย M Double Spoke ขนาด18นิ้วสีไบคัลเลอร์แล้วก็จะมีการเปลี่ยนช่วงล่างเป็นแบบ Adaptive M Suspension ค่ะและยังเพิ่มระบบ Diving Assistant ด้วยนะคะจะมีเตือนเมื่อรถออกนอกเลนค่ะระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาค่ะแล้วก็จะมีระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณะถอยหลังและยังมีระบบช่วยเบรกอีกด้วยนะคะระบบช่วยเบรกอัตโนมัติตรงนี้ก็จะตรวจจับรถและคนเดินถนนที่ความเร็วต่ำระบบช่วยเบรกอัตโนมัติขณะที่ถอยจอดและก็ยังเพิ่มระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ค่ะสำหรับเจ้า BMW 320 DM Sport LCI คันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด 2.0 ลิตร 1,995 ซีซีทวินเทอร์โบกำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตัน 1,750 ถึง 2,500 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะสปอร์ตสเตทโทนิกเป็นการขับเคลื่อนล้อหลังค่ะสำหรับภายนอกก็จะมีประมาณนี้ค่ะงั้นเรามาต่อกันที่ภายในนะคะซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยค่ะเมื่อเข้ามาเนี่ยภายในที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือหน้าจอค่ะหน้าจอเนี้ยจะเป็นจอโค้งยาวเป็นแบบ Curved Display ค่ะซึ่งถ้าเป็นตัวเก่าหน้าจอจะมีอยู่ในลักษณะสั้นๆตรงนี้แล้วก็เหมือนจะมีจอเรือนใหม่อยู่ตรงนี้แค่นั้นเองค่ะหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะคะเขาจะไปคล้ายกับพวกตะกูที่เป็นตัว IX ค่ะที่มีหน้าจอยาวโค้งเชื่อมต่อกันยาวเลยนะคะโดยชุดมาตรวัดแบบ Full Digital ขนาด 12.3 นิ้วรวมกับหน้าจอกลางขนาด 14.9 นิ้วค่ะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการของ BMW ที่เป็น iDrive 8.0 ซึ่งเป็นจุดหลักในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเรามองเผินๆน่ะเราอาจจะดูว่าจอเนี้ยเป็นจอเดียวกันแต่เวลาที่เราเปิดขึ้นมาแล้วอ่ะระบบการแสดงผลของเขาอ่ะจะเหมือนเป็นการแสดงผล2จอนะคะในลักษณะของจอฝั่งซ้ายตรงนี้นะคะตรงนี้จะสามารถทัชสกรีนได้แตะได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นจอที่อยู่ตรงหน้าตรงพวงมาลัยตรงเนี้ยเขาจะเป็นจอที่แสดงผลอย่างเดียวและสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างนึงนะคะก็คือระบบแอร์ค่ะถ้าเราดูตรงนี้หน้าตาเขาก็จะคล้ายๆเดิมแบบเดิมอะค่ะเขาจะเป็นแค่ดูโอโซนแต่สำหรับตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นทรีโซนค่ะและคราวนี้เราลงมาที่ตรงเกียร์นะคะถ้าเราเห็นได้ว่าตัวเดิมอะเขาจะมีหัวเกียร์แต่ตัวนี้จะเปลี่ยนใหม่เป็นระบบเกียร์อิเล็กทรอนิกส์ E-Shifter ค่ะถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวอุ๋ยนะคะหน้าจออะเพิ่มความหรูหราได้เยอะมากเลยค่ะแต่ถ้าโดยส่วนตัวอาจจะไม่ชอบเกียร์มีความรู้สึกว่าถ้าเกียร์แบบเดิมน่าจะดูทะมัดทะแมงมากกว่าตรงนี้อาจจะดูใช้งานยากส่วนฟิลพวงมาลัยก็คือเหมือนเดิมเลยนะคะดีสปอร์ตดูสวยงามค่ะแต่สิ่งที่ชอบมากที่สุดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคือหน้าจอค่ะสำหรับคันนี้จะเป็นการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยยี่ห้อออโต้ชิลค่ะเป็นแบรนด์เกาหลีนะคะมีความหนาอยู่190ไมครอนเป็นเกรด TPU อายุการใช้งาน5ปีค่ะฟิล์มใสกันรอยออโต้ชิลนี้เรายังมีอีกรุ่นนึงที่อายุการใช้งาน3ปีค่ะหนาอยู่ที่170ไมครอนจะเลือกเป็นตัวไหนก็ได้นะคะแถมตัวฟิล์มออโต้ชิลตัวนี้นะคะเม็ดน้ำยังกลมสวยเหมือนเคลือบเซรามิกเดี๋ยวอุ๋ยจะลองฉีดให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะจากที่อุ๋ยฉีดน้ำไปเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเม็ดน้ำกลมสวยเนื่องจากบนชั้นฟิล์มตรงนี้มีสารไฮโดรโฟบิกที่เคลือบอยู่นะคะซึ่งสารไฮโดรโฟบิกเนี้ยจะลดการเกิดคราบสกปรกบนชั้นฟิล์มได้ค่ะติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเสร็จเรียบร้อยแล้วรถจะมีความเงาสวยงามมากแค่ไหนงั้นเราไปชมกันเลยค่ะ